สวัสดีครับนี่ผมทีเคบิกคุณครับนี่เกม Minecraft กับ Minecraft ชิลอนโลกมังกรกันอีกแล้วซึ่งครั้งนี้เราก็ได้มาสร้างบ้านดูหนูถ้าคนยังไม่รู้ก็อย่าลืมกลับไปดู EP 1กันด้วยร้อนมากต่อครั้งที่แล้วก็ยังไม่มีเตียงแล้วก็ยังไม่เช้าและถ้าทุกคนจำได้ EP ที่แล้วเราโดนมังกรไฟยิงหน้าแล้วก็ตายใช่เราตายโอเคเราได้อุปกรณ์แล้วโอ้ยอย่างไรแถวนี้ก็ไม่มีพวกมอนสเตอร์จะมาฆ่าเราไปขุดลงไปเรื่อยเลยเราจะเจอพวกทานพวกเหล็กโอ้คัปเปอร์ไม่รู้อ่ะจะเอาไปตกแต่งบ้านได้แค่นั้นแหละคิดได้แค่นั้นเยี่ยมเลยป่ะเสียงอะไรเนี่ยเมื่อกี้นี้เสียงเหมือนกวางเลยน่าจะเป็นกวางเดี๋ยวกวางก็น่าจะเป็นตัวหาเนื้อให้เราได้ดีเลยแหละโอเคทุกคนหาวุฒได้ไหมการหาวุฒมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกทุกคนอาวุธที่สามารถตีติดไฟได้แล้วก็ต้องฆ่ามังกรไฟลากอัพเกรดเราถึงจะได้นั่นมาใช่ฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นที่สุดนั่นคือการมีธนูนั่นเองโอ้โหไม่เจอฐานปั๊บปู๊เราเจอของดีแล้วฮ่าเรื่องดีเลยโชคดีมากที่เราเจอฐานทั่วฐานนี่มันเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่สุดแหละสำหรับชีวิตประจำวันของเราแม้จะเผาเล่ครับท็อตลงเหมืองเผาเนื้อแล้วก็สร้างแสงสว่างฉะนั้นมันก็เลยจำเป็นฐานเยอะมากเลยข้างล่างได้ไปเท่าไหร่โอ้โห15อัน19 19แล้ว20แล้ว5 23อย่าโหทุกคนก็เมื่อกี้คนได้ยินเสียงไหมเสียงลมอ่ะเรารีบขึ้นไปดีกว่าก็จะลงมาเยอะแล้วไปเลย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 เช้าอันแสนสดใสเหมาะแก่การหาหมู่บ้านต่อป่ะทุกคนย้ายบ้านทั้งหมดเลยถึงว่าจะเป็นเหมืองระยะสั้นแต่ทดคากระหวงนะเพื่อนของดีนะบอกไว้ก่อนกมึดมีสินาการย้ายบ้านของแท้แล้วต้องทิ้งบ้านอันสุดที่รักและมึดนั่นคือแสงสว่างเราต้องไปให้ได้โอเคไปไหนกันต่อดิทุกคนทำทุกอย่างเหยียบแล้วรอดไปขับเรือกันต่อว่าไงเพื่อนฉันรู้ว่าแกไม่ทำร้ายพวกเราอ่ะนะแต่ข้าก็ระแวงแกอยู่ดี
ถ้าจำได้เราต้องเดินทางไปอีกไกลเลยแหละถึงจะเจอหมู่บ้านโอ้มาหมึกเรืองแสงปลาคอดแล้วกลับมาโอ้โหของดีมากแต่อีกเราจะพังแล้วเดี๋ยวเราตามหาไว้วันก่อนแล้วกันโอ้มังกรลมเมื่อกี้เราเห็นมังกรลมได้ไหมโหแค่แป๊บเดียวปะถูแย่ชะมัดอุ้ยนี่ต้องจอดของจำเป็นเข้มตาไว้นะเพื่อนเยี่ยมแวะมาแล้วเสียงอะไรน่ะดูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับดักชั้นยอดนี่เองเดี๋ยวก็ตายแวะขุดแร่ซะหน่อยมันจะมาฆ่าฉันแล้วข้าไม่กลัวหรอกเพื่อนตอนนี้ข้ามีอุปกรณ์หินแล้วตอนนี้ข้าได้กลายเป็นไทยแล้วเปิ๊บขุดแพ่จำไว้มันลิงจะมาฆ่าจะทุกตัวเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ฆ่าต้องหนีสัตว์ประหลาดแล้วก็หนีมังกรด้วยนั่นแหละสินะปัญหาโอ้ทานอย่าบอกนะว่าโอ้เราจะมาร์กจุดตรงนี้ไว้ซึ่งจุดที่เราจะมาร์กไว้ง่ายๆปึ๊บมาร์กไว้แค่นี้แหละเมื่อไงมันตายมันพากันตายอีกแหละนี่ไปกันเถอะไปกันต่อถ้าเราไม่เจอหมู่บ้านเราจะสร้างบ้านแถวนี้แต่หมู่บ้านต้องจำเป็นแต่ถ้าไม่มีไม่ถ้าขับไปเรื่อยแล้วไม่เจอหมู่บ้านแล้วก็งั้นเราก็จะฆ่าแกะโอ้โหโอ้โหไรหวี่แววโอ้โหโชคร้ายมากเลยที่มาเกิดแล้วไม่เจอหมู่บ้านโอเคเราก็จะต้องตามหาหมู่บ้านเพราะว่าเป็นพื้นที่เดียวที่เราจะเจอเตียงเราว่าแย่แล้วอ่ะไปแล้วล่ะเราอยู่แถวนี้แหละไม่นะหน้าของวิเลเจอร์ไอรอนโกเลมไม่สามารถเป็นฟาร์มเหล็กให้เราได้ไม่เอาใช่หรือเปล่าโอ้อย่างไรก็มีต้อให้เราไงขอให้ตรงนี้ใช่เถอะขอให้ตรงนี้ใช่หมู่บ้านดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ไงโอ้ว่ามีคนมาสร้างกับดักในตรงนี้ด้วยไงแล้วยังไงเราก็ต้องตามหาหมู่บ้านให้เจอให้ได้ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ดั้งที่นั่นโอเค
ไปไม่หมูแวะค่าหมูขอแล้วก่อนอาหารชั้นเยี่ยมจะหมูขอโทษน้องหมูโอ้4 ชิ้นในเนื้อมา4 ชิ้นจะลองไปทางนู้นดูแล้วทุกคนไปเก็บอ้อยทางนู้นอ้าวเขาขึ้นไปตรงนี้ได้ไงเนี่ยอะไรคือรีบสิมันบกช้ามากเลยน้ำโคตรเร็วไปเก็บอ้อยแล้วเราจะไปดูตรงนั้นถ้าตรงนั้นเจอหมู่บ้านแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นแหละไปกันเลยอ้อยนี่จำเป็นเก็บไว้เยอะๆก็น่าจะดีเพราะเราได้เอาไปปลูกและเราก็จะได้สู้กับพวกมังกรโง่ๆพวกนั้นได้ง่ายขอเธอหมู่บ้านสักที่หนึ่งก็ดีให้มันเป็นเกาะเหรอน่าเสียดายที่ไม่มีหมู่บ้านเลยอยากจริงๆโอ้ไม่นะโอเคเราไปกลับไปตรงนั้นแหละมีฟาร์มซอมบี้แล้วก็จะสร้างบ้านตรงนั้นก็ได้ไม่นะเตียงจะต้องหาเตียงให้ได้แต่ว่าหาไม่เจอฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตรงนู้นเผื่อแกะเกิดแล้วนะเตอร์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 เรายังจำทางได้อยู่ใช่ไหมทุกคนก็จำทางได้ใช่ไหมเฮ้ยอุ้ยของดี Oh my god Oh my god จะไม่ทำร้ายเราอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยข้าไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยว่าในกล่องนั้นจะมีอะไรใช่ทุกคนมันว่างเปล่าเหมือนความคิดในสมองผมว่าจะรอดไปได้ยังไงร่างอัลติเมทข้าไม่สนคนเราว่าเราจะไม่เจอแน่ๆเลยโอเคนั่นทุกคนก็จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครมาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยกันนะครับบายจะมืดแล้ว